ไม่ชอบครับปกติก็คือเป็นคนแบบว่าสมาธิสั้นอยู่แล้วปัญหาในการเรียนออนไลน์อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบการเรียนเท่านั้นนะคะมันมีปัจจัยรอบข้างโดยส่วนตัวหนูชินกับการเรียนปกติมากกว่างานที่ได้มามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากมีผลต่อความเครียดมากๆที่บ้านนี่ก็คือพ่อแม่เป็นครูก็เลยยังเข้าใจว่าเรียนก็คือจะไม่เข้ามารบกวนแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วคือคนอื่นอ่ะรอบข้างบ้านเขาก็จะเกิดเรียกทำเสียงดังรบกวนตลอดเวลามันทำให้แบบรบกวนมากๆบางทีอาจารย์เขาไปเร็วบ้างเขาแบบว่าเขาสอนแบบบรรยายอย่างเดียวเลยบ้างเลยค่ะมันเลยทำให้แบบบรรยากาศมันไม่ดึงดูดการเรียนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเรียนที่ห้องตัวต่อตัวอาจารย์เขายังมองเขายังเรียกชื่อถามอะไรเขายังเห็นพฤติกรรมเราตลอดอะไรเงี้ยถามว่าสบายจริงไหมสำหรับนักศึกษาอย่างอ๋อมกล้าพูดเลยว่าไม่สบายค่ะเพราะอ๋อมลงเรียนไป6ตัวแล้วถูกไหมคะเรียนทั้งวันแล้วเรียน5วันด้วยเต็มอัตราซึ่งเราอยู่แต่ห้องทั้งวันอ๋อมพูดได้เลยว่ามันไม่ productive ค่ะเป็นปัญหามากอย่างเทอมนี้ก็เรียนตัววิทยุเรียนตัวทำรายการนอกสถานที่ก็เสียโอกาสด้วยแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆมันก็แบบคือเขาเรียกอะไรเหมือนจบไปแล้วแบบไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยว่าเราทำเป็นทุกอย่างคือแบบตอนนี้ก็คือไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าความรู้เกี่ยวกับสตูดิโอของเราอ่ะมันมากพอหรือยังมันมากพอแบบเวลาทำโอเพนเฮาส์หรือว่าทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมันมากพอที่จะไปสอนน้องหรือยังอะไรเงี้ยคือพอเรียนดนตรีอ่ะพอไม่ได้เรียนตัวต่อตัวเงี้ยมันจะทำให้การที่เรียนไปพร้อมกันได้ทุกคนเป็นไปได้ยากมากถ้าไม่มีเทคนิคที่ดีมากๆอย่างเทอมนี้ก็มีค่ะวิชาคอนดักชันก็คือต้องเรียนด้วยการที่อาจารย์เปิดไฟล์เพลงแล้วก็ทุกคนต้องทำตามอาจารย์ไปด้วยแต่เนี่ยด้วยความที่เน็ตมันไม่เสถียรมันเสถียรไม่เท่ากันของแต่ละคนนะคะคือมันทำให้เราดูออกยากมากว่าเพื่อนทำอะไรอยู่ทำถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมในภาษาคือทุกคนก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็น4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนแล้วมันไม่ได้ฝึกขนาดนั้นนะคะเหมือนเราแค่รับข้อมูลมาอย่างเดียวอาจารย์ก็ให้เลคเชอร์ไปต่างๆส่วนฟังอยู่ก็ไปฟังเอาเองค่ะอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตอะถ้าเราจะเรียนออนไลน์อะพี่ๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันจะแบบไม่กี่เมกไม่ได้คือมันต้องแบบเอาไว้แบบเสถียรมากๆจริงๆอันนี้ก็เลยแบบต้องจ่ายไปเยอะเหมือนกันเพื่อนบางคนคือเขาไม่ได้มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างในการเรียนในการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยครับคือแบบกล้องโทรศัพท์ iPad คอมในการเรียนอะไรเงี้ยครับมันก็คิดว่าก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้แบบเขาอาจจะรู้สึกว่ามันจำเป็นหรือเปล่าทั้งที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นด้วยซ้ำให้เราได้ไปเรียนปกติบางคนใช้ Zoom บ้างใช้ Google Meet บ้างใช้อะไรอย่างอื่นบ้างใช่ไหมคะคือผมรู้สึกว่าถ้าจะคิด อยากให้คนที่มีอำนาจหรือแบบปรับปรุงส่วนนี้ได้ค่ะคิดแอปพลิเคชันที่มันเสถียรแล้วคือแอปเดียวไปเลยจัดการทีเดียวไปเลยแล้วก็ไม่ต้องแยกว่าสั่งงานในแอปนี้นะแต่เรียนในแอปนี้นะคืออยากให้มันแบบทีเดียวรวดเดียวจบแล้วคือมันจะได้ง่ายทั้งคนสอนแล้วก็ง่ายทั้งคนรับข้อมูลด้วยค่ะอย่างเรียนออนไลน์อ่ะสองเทอมเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงโปรแกรมที่อาจารย์ใช้บางทีเทอมที่สองอาจารย์ใช้โปรแกรมใหม่ซึ่งเราก็ต้องไปเริ่มใหม่แล้วบางทีเวลาที่เราต้องพรีเซนต์งานหรือเวลาสอบอะไรเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าเออร์เลอร์ค่ะความผิดพลาดทางเทคนิคเยอะมากๆมันก็เลยทำให้ต้องเขาเรียกว่าต้องวางแผนเผื่อต้องอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะพี่ทีนี้ทุกวิชาก็คือมีงานหมดเลยมีบางวิชาก็คือ2ชิ้น3ชิ้นต่ออาทิตย์เงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันหนักด้วยบางอาจารย์บางคนเขามีแผนการสอนที่ไม่แน่นอนมากๆเขาก็จะแบบว่าคาบนี้สอนแล้วสั่งงานดีกว่าสั่งไปก่อนสั่งให้มันมีงานแบบว่ามีงานให้เก็บคะแนนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรหรอกโควิดเนี้ยทำเอาไปทำเพิ่มไปแบบว่าเผื่อเวลาว่างจะได้มีอะไรทำแต่ในความจริงคือเด็กทุกคนมีบทบาทหน้าที่อยู่2อย่างอยู่แล้ว1ก็คือเป็นนิสิต2ก็คือเป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่แล้วเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในหลายๆด้านอยู่แล้วอะค่ะ
ความยุ่งยากของการที่จะทำแต่ละงานนะครับมันยากขึ้นเพราะว่าแบบจังเทอมที่แล้วเทอมแรกเลยดิวเรียนภาคเสียงคือถ้าเป็นงานปกติทั่วไปเราก็จะเข้าไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปอัดเสียงไปภาคสดตรงนั้นให้อาจารย์ดูแต่พอมาเป็นโควิดคือเราต้องทำโปรดักชันเองทุกอย่างคือแบบตั้งกล้องอัดคลิปตัดต่อนู่นนี่นั่นใช่ครับคือเทอมนั้นอะดิวแบบมันเป็นเทอม2ส่วนใหญ่เทอม2มันก็จะเรียนปฏิบัติอยู่แล้วมันก็จะโดนเยอะมากเลยคือมันทำให้เราเครียดว่าเราจะสามารถทำได้ทันเวลาไหมหรือว่าระบบจะมีอะไรผิดพลาดไหมซึ่งถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็เราก็จะทำอะไรไม่ได้ค่ะคือมันเป็นปัญหาที่เป็นปัจจัยอื่นที่เราควบคุมมันไม่ได้คนที่รับกรรมจริงๆก็คือพวกเราเองคือเกรดตัวนั้นผมเลยอยากให้แบบอาจารย์คิดวิธีการสอนรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นอีกในการที่แบบว่าไม่ได้เอาแต่แบบว่าอัดข้อมูลไปให้นักเรียนรู้สึกว่าถ้าวิชาไหนที่มันสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือได้ก็อยากให้เข้าไปใช้ได้เข้าไปลองจับจริงๆคืออย่างไอ้พวกรายวิชาที่จำเป็นในการเรียนปฏิบัติมากๆเรียนตัวต่อตัวเงี้ยมันควรจะมีสลับไปเรียนที่มหาลัยบ้างค่ะมออาจจะเลื่อนเปิดไปวันที่1หรือหลังวันที่1เพราะว่าหลังจากเทอมนี้ไปมันก็เป็นซัมเมอร์ที่ปิดยาวแล้วเราค่อยไปลดช่วงเวลาการปิดเทอมตรงนั้นเอามาแทนตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เปิดไปแล้วก็เต็มที่กับการเรียนแล้วก็เหมือนทุกอย่างก็จะได้แบบครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับ